เลขารมว.ยุติธรรมชี้คดีแตงโมต้องถูกบอร์ดพิจารณาหากยื่นดีเอสไอสอบเลขารมว.ยุติธรรมชี้หมอพรทิพย์ร่วมชนสูตรศพแตงโมไม่ได้แต่ร่วมสังเกตการได้เผยจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ต้องเสนอบอร์ดพิจารณาวันที่13มีนาคม2565ว่าที่ร.ต.ธนกฤษจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาดาราสาวแตงโมจะยื่นหนังสือขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมชนสูตรศพอีกครั้งเนื่องจากมีข้อสงสัยหลายประเด็นว่าหากญาติต้องการให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชนสูตรศพก็ต้องยื่นเรื่องมาที่กระทรวงยุติธรรมผู้มีสิทธิ์ยื่นคือแม่และพี่ชายของแตงโมจากนั้นกระทรวงยุติธรรมจะสั่งการไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาร่วมชนสูตร3คนซึ่งเป็นแพทย์ที่จบการศึกษาทางด้านนิติเวชมาโดยตรงและอาจมีผู้สังเกตการร่วมเลขายุติธรรมผมจะเข้าร่วมสังเกตการเพื่อดูขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เช่นกันส่วนที่ญาติต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนาสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสมาชิกวุฒิสภาร่วมชนสูตรด้วยนั้นคงไม่สามารถทำได้แต่สามารถเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการได้หลักการตรวจพิสูจน์ต้องตรวจกว้างเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเช่นจมน้ำเสียชีวิตหรือถูกทำให้เสียชีวิตก่อนจมน้ำว่าที่ร.ต.ธนกฤษกล่าวต่อว่าประเด็นที่มีความสงสัยและขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นจะตรวจสอบว่ามีความสงสัยประเด็นอะไรบ้างเช่นบาดแผลจะบ่งชี้ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากใบพัดหรือไม่ซึ่งต้องพยายามตรวจพิสูจน์บาดแผลรวมถึงเหตุใดดวงตาถึงปูดบวมแต่ปัญหาคือหลักฐานบางอย่างสูญเสียสภาพเดิมทำให้ยากต่อการชันสูตรเช่นศพอาจเน่าเปื่อยหมอพรทิพย์ส่วนประเด็นที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ตรวจพิสูจน์ไปแล้วนั้นบางอย่างต้องตรวจซ้ำเช่นกระเพาะปัสสาวะมีปัสสาวะหรือไม่มีร่องรอยหรือบาดแผลอื่นหรือไม่รวมถึงมีสารเสพติดหรือไม่บางอย่างต้องตรวจซ้ำๆเพื่อให้ได้หลักฐานตรงกันแต่หากผลชันสูตรแตกต่างกันหลักการขณะนี้ยังต้องใช้ผลชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีแตงโมหากญาติยื่นขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สอบสวนคดีและสาเหตุการเสียชีวิตมาในคราวเดียวกันก็ต้องแจ้งประเด็นที่ติดใจด้วยจากนั้นจะประสาน DSI นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขคดีพิเศษหรือไม่ต้องนำผู้เชี่ยวชาญจาก DSI มาช่วยตรวจสอบก็จะสั่งการไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางญาติตายได้ยื่นคำร้องขอเยียวยากับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตอนลั่นคืนสุดท้ายสุดเศร้ายังกล้าฉกกระเป๋าหรูใบเตยเอามาคืนดูวงจรปิดจะเดือดร้อนอย่าทำแบบนี้เลยดูวงจรปิดจะเดือดร้อนอะตอมลั่นงานแตงโมคืนสุดท้ายโศกเศร้าวอนคนขโมยกระเป๋าหรูใบเตยเอามาคืนเอาเงินไปก็ได้ขอกระเป๋าเอามาคืนใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันเพิ่งโพสต์ภาพร่วมในงานอาลัยแตงโมภัทรธิดานิดาพร้อมเผยภาพร่วมเฟรมหน้างานพร้อมแคปชั่นว่ามาส่งพี่สาวนะครับไปอยู่ในที่สุขสงบ
ในอ้อมกอดของพระเจ้าในอ้อมกอดของพ่อโสไม่ต้องห่วงและเป็นทุกข์กับเรื่องใดๆอีกแล้วพี่สาวเหนื่อยกับชีวิตมามากแล้วสู้กับชีวิตถึงที่สุดแล้วได้เวลาพักแล้วนะพี่สาว @melonp.official ล่าสุดอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทแตงโมโพสต์ภาพกับใบเตยพร้อมแจ้งข่าวใบเตยถูกขโมยกระเป๋าขณะมาร่วมงานแตงโมว่าไม่ได้เจอน้องนานมากครับน้องบอกคิดถึงนะพี่คิดถึงวันเก่าๆของพวกเราเนอะพี่อะตอมดีขึ้นยังเห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วเป็นห่วงพี่มากดีที่ยังฟื้นมาคุยกันได้อีกครั้งนะพี่หลังจากนั้นไม่นานน้องไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงและออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวลืมกระเป๋าถือไว้ในห้องน้ำแป๊บเดียวเข้าไปหาในห้องน้ำกระเป๋าน้องหายทีมงานหาเท่าไหร่ก็หากันไม่เจอขอฝากไปถึงผู้ที่เอากระเป๋าน้องไปและเห็นโพสต์นี้นะครับถ้าคุณเห็นโพสต์นี้แล้วเอากระเป๋าไปคืนน้องเถอะครับเอาเงินไปอย่างเดียวก็ได้แล้วเอากระเป๋าไปคืนน้องซาเถอะครับถ้าดูวงจรปิดจับได้คนที่เดือดร้อนจะเป็นท่านจริงๆงานไว้อาลัยคืนสุดท้ายของแตงโมเป็นงานที่มีแต่ความโศกเศร้าเสียใจไม่น่าจะมาขโมยกันไปแบบนี้นะครับน้องใบเตยอาสยามเจ้าของกระเป๋าเคยให้ความสุขคนไทยมาทั้งประเทศแล้วท่านอย่าทำแบบนี้เลยครับ แพทย์ชนสูตรแตงโมคนแรกเผยปมคาใจไม่มีฟันหักแผลศีรษะจริงหรือไม่หมอที่พบศพแตงโมคนแรกเผยแล้วฟันหักจริงหรือไม่แจ้งข้อสงสัยทำไมแม่ต้องรอโง่ยุติธรรมหรือไม่เชื่อมเนตรรายการหนกระแสวันที่14 มีนาคม 65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา12:35 นทางช่อง3กดเลข33กดติดเหตุการณ์ที่นางพนิดาคุณแม่แตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ส่งทนายขออายัดศพลูกเพื่อประสานให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผ่าชันสูตรรอบ2โดยสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาพร้อมนายแพทย์สราวุธสุจริตธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวชและโฆษกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้เปิดเผยถึงวันแรกที่ชันสูตรศพอาจารย์เป็นหนึ่งในคนที่ได้เห็นศพคุณแตงโมตั้งแต่วันแรกนายแพทย์สราวุธตั้งแต่แรกที่ได้ข่าวก่อนช่วงวันพฤหัสบดีที่มีข่าวคุณแตงโมนั่งเรือแล้วหายไปตอนนั้นเห็นข่าวแล้วคิดว่าจะหาคุณแตงโมเจอหรือเปล่าจนดูแล้วว่าอาจเกิดเหตุเสียชีวิตได้แล้วผมก็เป็นเวรแพทย์ชนสูตรวันเสาร์และอาทิตย์พอดีวันที่พบศพลอยขึ้นมาเป็นช่วงวันเสาร์ช่วงบ่ายเป็นเวรผมพนักงานสอบสวนจังหวัดนนทบุรีก็ได้ตามให้ผมไปตรวจที่เกิดเหตุสภาพศพคุณแตงโมที่เขาลือกันว่ามีฟันหักข้อเท็จจริงคือยังไงในแพทย์สราวุธอย่างที่เห็นการเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนจำนวนมากแต่ทีมผู้ชีพก็ทำงานได้ค่อนข้างดีมีการกั้นเพื่อไม่ให้รูปถ่ายหลุดออกไปทางผมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ไปจุดตำแหน่งที่นำศพขึ้นมาคือท่าน้ำพิบูลสงครามส
ภาพศพเบื้องต้นมีการนำขึ้นมาที่ริมท่าน้ำเบื้องต้นคว่ำหน้าจากนั้นเห็นแล้วว่านับระยะเวลาที่ตกน้ำเกือบ2วันมีการเปลี่ยนแปลงหลังการตายค่อนข้างมากพอพลิกศพกลับมาก็ต้องเรียนว่าบริเวณใบหน้าไม่สามารถบอกได้แล้วว่าเป็นคุณแตงโมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อต่างๆของใบหน้าไม่เหลือสภาพเดิมทำให้วิธีในการระบุว่าเป็นคุณแตงโมจะมีญาติในที่เกิดเหตุด้วยและคนที่เกี่ยวข้องเป็นการวินิจฉัยจากอุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่ใส่บอดี้สูททำให้ทราบว่าเป็นคุณแตงโมส่วนบริเวณใบหน้าเบื้องต้นเรามีการตรวจสอบดูทั้งการบาดเจ็บของลูกตาในที่เกิดเหตุทางช่องปากทั้งหมดทั้งปวงเป็นการตรวจเบื้องต้นเนื่องจากช่องปากมีการเปลี่ยนสภาพมีการบวมทำให้เห็นฟันแค่บางซี่ซึ่งเป็นฟันชุบหน้าข้างในไม่เห็นต้องไปตรวจเพิ่มเติมฟันอยู่ครบไหมนายแพทย์สราวุธเท่าที่ดูฟันคู่หน้าเท่าที่เห็นยังไม่มีการหักแต่ฟันชุดที่เหลือหักหรือไม่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพราะตอนนั้นอาจารย์ไม่ใช่คนผ่าพิสูจน์ดูแค่เบื้องต้นเห็นแค่ฟันด้านหน้าที่ยังมีแต่ด้านในยังไม่เห็นแล้วบาดแผลที่ต้นขาหลายสถาบันยืนยันว่าเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนคุณแตงโมเสียชีวิตความหมายคำนี้คืออะไรนายแพทย์สราวุธถ้าตามข่าวที่ออกมามีการตรวจพบเซลล์เม็ดเลือดแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อที่ตัดไปตรวจซึ่งถ้าเสียชีวิตก่อนหรือเสียชีวิตได้ไม่นานก็อาจมีเลือดแทรกอยู่ได้การตรวจพบตรงนี้เราก็ต้องไล่ดูว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนได้บ้างต้องไปไล่ตั้งแต่เกิดขึ้นบนเรือได้หรือไม่เกิดขึ้นระหว่างตกเรือได้หรือไม่หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาในนั้นถ้าเกิดขึ้นบนเรือก็พิสูจน์ได้ว่ามีเลือดกระเซ็นออกไปหรือเปล่านายแพทย์สราวุธใช่ครับข้อมูลทุกอย่างต้องเอามาตรวจและเอามาเทียบว่าเข้าได้หรือไม่กับสิ่งที่เราตั้งสมมุติฐานไว้เบื้องต้นร่องรอยบาดแผลจุดนั้นกรณีโดนเรือหรืออะไรก็ตามแต่มีโอกาสไหมที่คุณแตงโมจมลงสู่พื้นน้ำเลยไม่สามารถตะกายขึ้นมาบนพื้นน้ำนายแพทย์สราวุธถ้าหากมีการบาดเจ็บท่านณตำแหน่งนั้นตอนตกเรือก็ต้องบอกว่ามีการตัดเข้าค่อนข้างลึกจะโดนพวกกล้ามเนื้อต่างๆโอกาสช่วยเหลือตัวเองก็ค่อนข้างยากเพราะขาจะไม่สามารถออกแรงได้มากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่น้ำนิ่งแค่ผมอยู่ในสภาพปกติตกไปก็อาจไม่รอดแต่ถ้าบาดเจ็บก่อนตกก็ต้องบอกเลยว่ายากในการช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาครั้งแรกอาจารย์ไม่ได้ตรวจเพราะเป็นสถาบันนิติเวชโรงตำรวจแต่ครั้งที่สองพอยื่นมากระทรวงยุติธรรมต้องยื่นมาทางนี้เลยธนกฤตพอครั้งที่สองต้องดูส่วนงานกฎหมายก่อนดูเรื่องเอกสารหนังสือที่มาส่งถูกต้องหรือไม่ต้องเช็คกระบวนการตรงนี้ก่อนแต่พอไปถึงแล้วหนังสือขั้นตอนจะสั่งไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าญาติเองมีความประสงค์เรื่องอะไรบ้างในการให้ตรวจพิสูจน์ทีนี้จะย้อนแล้วจากข้างหลังไปข้างหน้าดูเรื่องเวลาศพไปถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เรียนไปแล้วว่ามีใครบ้างรวมไปถึงญาติน้องแตงโมด้วยก็ได้ว่าหากมีความประสงค์จะเข้าไปสังเกตการณ์แต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกคนตำรวจต้องการชี้แจงนิติเวชต้องการบอกว่ามีเหตุอะไรบ้างถ้าหากวันนี้คุณแม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผลออกมาเคลียร์ทนายสองคนเคลียร์เราต้องผ่าต่อไหมธนกฤตเรายึดถึงหนังสือที่ทำหนังสือถึงผมแล้วขอให้กระทรวงดำเนินการแต่ขั้นตอนตรงนี้เร็วหรือช้าเราให้พนักงานสอบสวนทำหนังสือถึงเราเรื่องการส่งตัวศพให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อผ่าพิสูจน์กันต่อไปแต่ถ้าคุณแม่แจ้งมาว่าไม่ประสงค์ดำเนินการต่อเราก็จะหยุดเลยครับจะเริ่มเมื่อไหร่ธนกฤตกระบวนการเราเดินหน้าแล้วตอนนี้ในส่วนภายในก็ทำเรื่องรอแล้วพอถึงจะได้ดำเนินการเรื่องนี้ปล่อยนานไม่ได้จำเป็นต้องลงมาช่วยดูด้วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานด้วยเมื่อมีกระบวนการนี้แล้ว
ถ้าส่งศพมาที่เราก็เป็นหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับศพไปดำเนินการครั้งแรกที่กู้ศพคุณแตงโมอาจารย์ลงพื้นที่ไปดูตรงนั้นแต่ไม่ได้ผ่าเพียงแต่เห็นหลายจุดก่อนอื่นขอถามนิดนึงมีประเด็นโต้เถียงเรื่องบาดแผลบนศีรษะได้เห็นอะไรไหมในแพทย์สราวุธสภาพศพใบหน้าคุณแตงโมมีการเปลี่ยนแปลงหลังการตายลูกตาคุณแตงโมเปลือกตาไม่เท่ากันเล็กน้อยก่อนผมทำการตรวจโดยการเปิดดูเปลือกตาทั้งสองข้างว่ามีเลือดในเยื่อบุตาขาวหรือไม่เบื้องต้นยังไม่เห็นอะไรชัดเจนในช่องปากฟันสองซี่หน้าเท่าที่เห็นยังไม่หักแต่ตอนนี้มีการตั้งประเด็นมาว่าสิ่งที่ตรวจพบมีการบาดเจ็บหรือเปล่ามีการกระทบกระแทกอะไรหรือเปล่าต้องนำไปเข้าสู่กรรมการในการผ่าครั้งที่สองเพื่อทำการตรวจให้ลึกขึ้นอาจต้องส่งชิ้นเนื้อตรวจเพิ่มหรือเปล่าอาจต้องทำเอ็กซเรย์หรือซีทีสแกนเพื่อดูการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลว่ามีการบาดเจ็บจริงหรือไม่การผ่าครั้งที่สองจะเริ่มจากอะไรต้องตรวจดูอะไรที่เขาสงสัยในแพทย์สราวุธกระบวนการผ่าครั้งที่สองศพมาถึงเรามีการตั้งคณะกรรมการก่อนไม่ว่าจะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือแพทย์จากที่อื่นภายนอกขั้นต้นต้องดูรูปถ่ายจากการผ่าจากสถาบันนิติวิทยาหรือการขอข้อมูลว่าเบื้องต้นสถาบันนิติวิทยาได้ผ่าอะไรไปแล้วบ้างเราจึงวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปในครั้งที่สองและนำประเด็นที่ท่านเลขาเรียนว่าทางญาติต้องการทราบประเด็นอะไรบ้างการบาดเจ็บตรงไหนเพื่อที่กรรมการได้เจาะดูว่ามีการบาดเจ็บตรงนั้นจริงหรือไม่ส่งตรวจอะไรเพิ่มอีกหรือไม่นี่คือรูปแบบคณะกรรมการกี่คนในการตรวจสอบนายแพทย์สราวุธเบื้องต้นที่ยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย3ท่านกรรมการจากโรงเรียนแพทย์ไม่ว่าจะเป็นรามาธิบดีจุฬาธรรมศาสตร์รวมถึงขอคุณหญิงอาจารย์พรทิพย์ให้เข้ามาสังเกตการเพิ่มเติมหลานท่านไม่ใช่กรรมการแต่มาอยู่ร่วมสังเกตการจะเริ่มเมื่อไหร่ธนกฤตคุณหมอพรทิพย์ท่านตอบรับแล้วการผ่ารอบสองจะดูยุ่งยากกว่ารอบแรกนายแพทย์สราวุธการผ่าครั้งที่สองเราจะใช้ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าข้อมูลรูปถ่ายจากที่เกิดเหตุหรือนิติวิทยาศาสตร์เองจะมีการประสานขั้นตอนกับโรงพยาบาลนิติเวชตำรวจว่าทำอะไรไปแล้วบ้างตรงไหนตัดตรวจแล้วบ้างเป็นการประสานเอาข้อมูลเพื่อประมวลนำมาการพิสูจน์ในประเด็นต่างๆที่ญาติร้องขอมาคือผ่าครั้งที่สองทุกอย่างจะถูกเอามาประมวลด้วยกันความยากของมันคือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปความยากครั้งที่สองก็ต่อเมื่อไม่มีข้อมูลที่เกิดเหตุไม่มีข้อมูลว่าการผ่าครั้งแรกทำอะไรไปแล้วบ้างแต่ถ้าทุกอย่างเอามากองอยู่บนโต๊ะเดียวกันกางออกทั้งหมดความยากจะลดลงมุมคุณแม่ร้องฝั่งกระทรวงยุติธรรมส่วนหนึ่งเขาไม่เชื่อมุมตำรวจหรือยังไงธนกฤตไม่ได้มีประเด็นเรื่องไม่เชื่อเท่าที่พูดคุยกับทนายที่มาให้เราตรวจในครั้งที่สองอาจมีเรื่องสังคมที่สงสัยและถามกันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทางคุณแม่เองมีประเด็นสงสัยอีกหลายประเด็นที่คุณแม่ยังไม่ได้รับการชี้แจงเช่นมีร่องรอยที่หน้าอกฟันหรือศีรษะหรือบาดแผลที่เป็นบาดแผลใหญ่ทำให้คุณแม่เองไม่สบายใจเลยหารือกับทนายความเลยบอกว่าควรให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยจึงได้ยื่นเรื่องมาเฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าพิสูจน์ศพเลยเป็นที่มาของการรับเรื่องนี้วันที่14มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ริมหาดท่าพยาหมู่5อาจารย์ปากพนังจอนครศรีธรรมราช
มีชาวบ้านพบชิ้นส่วนปริศนาถูกคลื่นซัดมาเกยฝั่งจึงช่วยกันเก็บมาไว้ที่สำนักงานธนาคารปูม้าเพื่อรอการตรวจสอบโดยซากชิ้นส่วนดังกล่าวพบว่ามีความกว้าง 1.80 เมตรยาว 3.16 เมตรหนักประมาณ 70-80 กิโลกรัมเป็นแผ่นโลหะโค้งThank you.